ป็น CO2 laser ครับเป็น ablative laser กับ non ablative laser อยู่ในเครื่องเดียวกันหมายความว่าเราจะมีทั้งกลุ่ม fractional CO2แล้วก็ fractional erbiumเออร์เบียมคลาสเหมือนไฟสแกนค่ะเหมือนแฟกเซลแต่เครื่องนี้มีทั้ง CO2 มีทั้งแฟกเซลอยู่ในเครื่องเดียวกันและสามารถยิงออกมาพร้อมกันได้ด้วยหรือจะตั้งเป็นซีเควนซ์ก็ได้คอนเซปต์เนี้ยจะมีเครื่องอันหนึ่งที่ทำไปก่อนหน้านี้ที่บอกเขาจะมิกกันระหว่างอะเบทีกับนอนอะเบทีเป็นเทรนด์ใหม่ที่บอกว่าเวลารักษาให้ใช้อะเบทีกับนอนอะเบทีไปพร้อมกันเลยมันจะมีแฟกเซลแต่ว่าเขาจะเล่นหนึ่งเก้ากับหนึ่งสี่ของอีกบริษัทหนึ่งของอิสราเอลหรือเปล่าไม่แน่ใจอิสราเอลอ๋อโอเคก็ถ้ายิงควอนต้าเนี่ยเป็นที่แรกถ้าเป็นเทคโนโลยีของยูเนเซอร์เอ็มทีเนี่ยควอนต้าเขาทำมาประมาณ10ปีแล้วครับแล้วสิ่งที่เด่นไปอีกก็คือเขาสามารถคำนวณแม้กระทั่งว่าความลึกความตื้นมันสามารถคำนวณพลังงานคำนวณตรงนี้คำนวณ average คำนวณ ablative depth coagulative depth ได้ซึ่งอันนี้เราคำนวณว่า ablative เท่าไหร่ coag เท่าไหร่เครื่องสามารถคำนวณให้อัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพรีไซส์อีกขั้นหนึ่งแล้วก็ตัวสแกนเนอร์เนี่ยครับมันสามารถที่จะจริงๆคือเราสามารถที่จะวันทีเขาปิดเอาไว้ใช่แต่ว่าเขาสามารถที่จะตั้งค่าจากตัวตรงนี้ได้ด้วยถูกต้องอะไรก็เน้นความรวดเร็วความแม่นยำคือตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ที่ว่าคอมไบระหว่างนอนอะเบทีฟกับอะเบทีฟในเซตยิงไปครั้งเดียวอะครับออกมาหรือว่าจะเลือกซีเควนซ์ก็ได้จะเลือกซีเควนซ์ก็ได้อันนี้ผมว่าน่าสนใจคิดว่าน่าจะเป็นเทรนด์มาใหม่ถ้าเกิดตัวอย่างกรณีเรายิงอะเบทีฟพวกเซบาแต่ถ้าเป็นพวกเซฟเคอย่างเงี้ยเราก็มักจะใช้ CO2 เป็นหลักถ้าเราต้องการจะจัดคือล็อกเตอร์ล็อกแอนเดอร์สันใช่ค่ะที่ฮาร์วาร์ดนะครับใช้รักษาสกาใช่ค่ะ